สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ Family VDW วันนี้อ้อมจะพาไปปลูกพริกในสวนหลังบ้านค่ะคืออ้อมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเพื่อนที่ทำงานให้ต้นกล้าพริกอ้อมมาเนาะนางรู้ว่าต้นกล้าพริกเพลี้ยลงแล้วก็ตายหมดนางก็ปลูกพริกกับอ้อมทุกปีเป็นคนดัดค่ะก็เราก็แลกต้นกล้าพริกกันทุกปีแต่ปีนี้อ้อมไม่มีให้นางอ้อมบอกไม่มีนะเพลี้ยลงตายหมดแล้วนางก็บอกเอ้ยฉันมีเยอะเดี๋ยวฉันแบ่งให้นางแบ่งให้มาค่ะอ้อมก็เอามาลงแยกกระถางเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานอัดคลิปต่อเสร็จเรียบร้อยวันนี้กะตื่นเช้ามาจะเอาลงคลิปให้ทุกคนดูอ้อมทำโทรศัพท์หลุดมือตอนนี้โทรศัพท์อยู่ร้านซ่อมค่ะวิดีโอก็เอาออกมาไม่ได้เพราะว่าหน้าจอมันไม่ทํางานหน้าจอกระจกหน้าจอมันไม่แตกนะโทรศัพท์อะแต่คือจอภาพมันไม่ทํางานเลยค่ะคือต้องเปลี่ยนแผงจอภาพหมดเลยอะใหม่หมดเลยแล้วก็ค่ะตอนนี้อยู่ร้านซ่อมคลิปนั้นก็เดี๋ยวอ้อมค่อยมาลงให้ดูทีหลังแล้วอ้อมก็เดี๋ยวจะพาปลูกพริกข้างนอกกันเลยคลิปนี้นะคะรอบนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เตรียมดินปลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอ้อมจะเอาปลูกลงแปลงนี้ค่ะอันนี้คือวัชพืชนะอ้อมเพิ่งเอาออกจากแปลงนี้เมื่อกี้นี้และนี่ก็คือต้นผักชีไม่ได้ปลูกไม่ได้หว่านค่ะเม็ดร่วงจากปีที่แล้วเขาก็ขึ้นเองอ้อมถอนออกหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาปลูกพริกปลูกไว้หน้าบ้านผักเลยเดี๋ยวเอาพริกอันนี้ลงค่ะอันนี้คือพริกกระเหรี่ยงเดี๋ยวมาดูกันว่าอ้อมจะลงปลูกได้กี่ต้นแค่นี้กระถางเนี้ย
เสร็จแล้วค่ะพริกอ้อมลงแปลงนี้ได้ทั้งหมด12ต้นค่ะที่เหลือเดี๋ยวอ้อมต้องดูก่อนว่าจะเอาลงตรงไหนอีกอันนี้เดี๋ยวจะปลูกในกระถางด้วยแล้วก็จะเอาไปลงปลูกที่อื่นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อมก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ